สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอร่อยกันแบบง่ายๆอีกแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะทำกัน2อย่างนะคะจะมีทอดมันกุ้งนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผักดอง3รสนะคะเราจะเอามาทำไว้ทานเป็นเครื่องเคียงของทอดมันหรือว่าขาหมูอะไรก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่นะคะพี่แปะไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาดองผักไว้กันก่อนนะคะผักถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เอาตามที่เราชอบนะคะของพี่ก็มีแครอทค่ะกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็ดอกกระหล่ำค่ะแตงกวานะคะพริกอันนี้เป็นหัวไชเท้าค่ะพริกเขียวแดงนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะของพี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนผสมก็มีแค่4อย่างนะคะน้ำดองค่ะก็น้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะมีอยู่4อย่างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะปริมาณที่พี่ใส่ไว้ให้ก็จะเป็นปริมาณที่พี่ใช้กับผักของพี่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำนะคะให้ดูปริมาณของผักเราค่ะแล้วก็ใช้ถ้วยใดถ้วยหนึ่งก็ได้นะคะตวงค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นถ้วยตวงนะคะใช้ถ้วยอะไรก็ได้ค่ะต้องเอาถ้วยเดียวกันตวงนะคะนี่ค่ะเคี่ยวให้เดือดแบบนี้นะคะพอได้เดือดแบบนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ไปเทใส่ผักของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะพี่ก็จะเตรียมใส่โหลแก้วแบบนี้นะคะใส่ผักทุกอย่างลงไปนะคะกดให้แน่นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เทน้ำที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่ะกดให้ท่วมนะคะปิดฝาไว้ค่ะประมาณ3ชั่วโมงก็ทานได้เลยนะคะยกเว้นหัวหอมนะคะจะทานเลยไม่ได้ค่ะต้องประมาณสัก2วันค่ะหัวหอมนะคะส่วนผักอื่นแค่ 2-3 ชั่วโมงทานได้เลยค่ะพี่จะวางไว้อุณหภูมิปกติแบบนี้นะคะให้เขาคลายความร้อนก่อนค่ะรอให้คลายความร้อนเสร็จเราก็แช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็มาต่อกันที่ส่วนของทอดมันกุ้งค่ะเริ่มแรกนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำนะคะคนให้ละลายค่ะเสร็จแล้วก็เอากุ้งที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะลงมาแช่แล้วก็ขยำแบบนี้ค่ะสักประมาณ 3-5 นาทีก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะกุ้งของเราจะสีสวยขึ้นนะคะจากที่ตัวดำๆนะคะก็จะเป็นตัวขาวๆใสๆขึ้นนะคะนี่ค่ะเวลาทานก็จะกรุบกรอบอร่อยนะคะสามารถเก็บในฟรีซได้นานมากเลยค่ะหลายเดือนเลยนะคะเป็นวิธีถนอมอาหารสดอีกแบบนึงค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเทน้ำออกให้หมดนะคะล้างให้สะอาดอีกหลายๆรอบนะคะแล้วก็เอากระดาษครัวมาซับแบบนี้เลยค่ะซับให้แห้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสับค่ะสับหยาบๆนะคะของพี่จะทุบแล้วก็สับหยาบๆค่ะไม่เอาละเอียดนะคะส่วนที่พี่จะทำละเอียดพี่แบ่งไว้แล้วค่ะประมาณ300กรัมนะคะพี่แบ่งไว้เดี๋ยวจะเอาไปปั่นกับเนื้อหมูติดมันนะคะส่วนอันนี้ก็จะสับประมาณนี้ค่ะกุ้งทั้งหมดพี่ชั่งน้ำหนักตอนที่แกะเรียบร้อยนะคะล้างเรียบร้อยค่ะ1กิโลนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูพี่ใช้ติดมันนะคะ300กรัมแล้วก็แบ่งกุ้งมาปั่นด้วยนะคะปั่นให้เข้ากันค่ะจนละเอียดเนียนนะคะปั่นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาผสมกันแล้วนะคะนี่ค่ะกุ้งที่สับหยาบไว้นะคะแล้วก็กุ้งกับหมูที่เราไปปั่นค่ะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ค่ะไม่เยอะนะคะมีน้ำตาลทรายค่ะผงรากผักชีนะคะพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะพี่เอาใส่ในถ้วยเดียวกันค่ะ
ยู่พี่จะใส่แป้งลงนิดนึงนะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะใส่ไปนิดนึงนะคะเขาจะได้จับตัวกันเป็นก้อนดีค่ะจะไม่เละนะคะคนให้เข้ากันค่ะออกแรงนวดนิดนึงนะคะช่วงนี้เราก็จะนวดนานนิดนึงค่ะประมาณ 5-10 นาทีนะคะนวดไปฟาดไปแบบนี้เลยค่ะใครจะใช้มือนวดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะพอนวดได้ตามที่เราต้องการแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรมาปิดค่ะเสร็จแล้วพี่จะนำไปแช่แข็งไว้ประมาณ30นาทีนะคะก่อนที่จะเอามาปั้นแล้วก็ทอดกันค่ะได้เวลาทอดกันแล้วนะคะนี่เป็นไข่ไก่ค่ะแป้งสาลีแล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะมาลงมือปั้นกันเลยค่ะสำหรับขนาดก็เอาตามชอบนะคะของพี่ก็จะเอาประมาณนี้ค่ะคลุกแป้งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยจุ่มไข่และเกล็ดขนมปังทีหลังค่ะสูตรนี้เวลาจุ่มไข่ให้ประคองนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมแป้งเยอะนะคะเราใส่ไปของพี่ใส่ไปแค่ช้อนนิดๆค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่ทอดนะคะแนะนำให้คลุกแป้งจุ่มไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าจะทำไว้ทานนานๆหลายๆวันนะคะก็แพ็คดีๆค่ะแช่ฟรีซได้เลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าเราคลุกแบบนี้แล้วไปแช่ตู้เย็นก่อนทอดเขาก็จะแข็งกว่านี้นะคะอันนี้ของพี่ไม่แช่แล้วค่ะพร้อมทอดเลยนะคะตั้งกระทะน้ำมันร้อนค่ะใช้ไฟกลางตลอดนะคะทอดจนเหลืองกรอบตามชอบเลยค่ะมันกลับด้านนะคะสีจะได้สวยเท่ากันค่ะตอนนี้ของพี่เหลืองได้ที่แล้วค่ะอีกจะทอดแบบนี้ไปจนหมดนะคะเดี๋ยวตัดไปที่จัดจานกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่มากค่ะพี่ไม่ได้ทอดทั้งหมดนะคะยังเหลืออยู่อีกประมาณ 5-6 ชิ้นค่ะเมนูง่ายๆบ้านๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้มีทั้งทอดมันกุ้งแล้วก็ผักดอง3รสนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูง่ายๆบ้านๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ